สวัสดี FC ทุกคนนะครับผมก็พูดตรงก็คือกูไม่ได้อัดคลิปประมาณ1วันแล้วนะครับที่ไม่ได้มาพูดแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการเลยนะครับเพราะว่าคลิปวันนี้เป็นคลิปมีสาระในรอบประมาณ4คลิปที่ผ่านมาที่มันเอ้ยมีคลิปมีสาระอยู่น่าจะเป็นคลิปสอนคอมโบกับสอนอะไรนี่แหละก็ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องด้านสาระเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ผมก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกก็จะเลยมาทำคอนเทนต์แนวนี้นะครับนั่นก็คือสายดาบนะครับกับสายผลเนี่ยอันไหนดีกว่ากันอันไหนราคาหัวได้ดีกว่ากันซึ่งนี้ก็เป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับพี่ครับผมควรอัพสแตตแบบไหนดีนะครับอัพผลแบบไหนดีแล้วก็เล่นสายดาบหรือว่าสายผลดีก็มีคนถามมาค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายไก่กองซึ่งก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปนี้นะครับผมขอพูดก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยได้ลองเล่นทั้ง2สายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสายดาบสายผลสายปืนก็เคยลองเล่นแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทางผมก็เลยไม่เล่นต่อแล้วก็สายปืนเนี่ยมีคนเล่นค่อนข้างน้อยนะครับในณตอนนี้นะแล้วก็นะครับขอบอกข้อเสียของสายดาบนะครับสายดาบเนี่ยผมได้ลองเล่นแล้วมันถ้าเล่นสายดาบนะครับผมแนะนำเป็นไม่กี่เล่มนะครับมีโยรุ3ดาบแล้วก็เซเบอร์ที่ผมแนะนำก็คือมันมีแต่ดาบแรงๆนะครับที่ผมแนะนำนะครับแล้วว่านอกนั้นก็ไม่รู้ดิสายดาบผมค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มไปทางโยรุมากกว่านะครับเพราะผมเนี่ยเล่นแต่โยรุนะครับถ้าเป็นสายดาบแต่ถ้าสายผลเนี่ยผมแนะนำนะครับมีประมาณอยู่ประมาณผลไฟนะครับ1ที่ผมแนะนำแล้วก็ผลน้ำแข็งแม่พูดไปเห็นภาพต้องไปเปิดให้ดูแล้วก็ผลความมืดนะครับผลความมืดแล้วก็ผลสั่นนะครับผลสั่นค่อนข้างที่จะท็อปฟอร์มเรื่องความโกงนะตอนนี้เลยนะแล้วก็ผลโมจินะครับผลโมจิแล้วก็ผลมังกรที่ผมแนะนำนะครับสายผลที่ควรเล่นนะครับนอกนั้นก็ไอ้ผลตอนนั้นที่ผมไม่ค่อยแนะนำเนี่ยก็คือมันไม่มีสกิลสตันนะครับสังเกตว่าที่ผมเอามาเนี่ยจะมีผลปีศาจส่วนใหญ่นะครับจะมีสกิลสตันเยอะนะครับผมแต่ว่ามีผลหนึ่งที่ไม่ค่อยมีสกิลสตันก็คือผลไฟนะครับมีอันมันไม่ค่อยมีสกิลสตันอ่ะเนี่ยผลไฟเนี่ยมันมีแค่นี้นะครับมันมีอยู่มันมี C มันมี C นะครับสตันแปลว่าเอาง่ายทำให้ศัตรูหยุดนิ่งกันแล้วกันก็สตันก็ได้เรื่องสตันก็ได้แล้วเท่านี้นะครับที่ผมจะแนะนำก็คือสายผลมีเท่านี้ถามว่าถ้าดาบมันดีตรงไหนครับพี่ช่วงนี้ผมก็กลับมาเล่นสายดาบแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงนะครับแต่อันนี้กูไม่ได้รับอัพสเตตไงถ้าสมมติว่านะครับทุกคนเล่นสายดาบนะครับทุกคนเล่นสายดาบก็ผมแนะนำนะครับให้เล่นคู่คอมโบกับผลปีศาจตามนี้นะครับสมมติว่าถ้าเล่นสายดาบนะครับให้อัพดาบเต็มเลยนะครับสเตตก็อันนี้ผมเล่นสายผลนะครับสายผลผมอัพประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เล่นสายผลผมให้แนะนำอัพแบบนี้เลยนะครับส่วนใครที่เล่นสายดาบผมแนะนำให้อัพแบบนี้ครับใครที่เล่นสายดาบผมแนะนำให้อัพแบบนี้เลยนะครับและผลที่เล่นควบคู่กับสายดาบได้นะผมจะแนะนำประมาณมีอยู่ไม่กี่ผลหรอกครับมีผลน้ำแข็งมีผลน้ำแข็ง1ผลความมืดแล้วก็ผลพาวเนี่ยผมก็เห็นคนเล่นกับสายดาบเยอะนะครับเพราะว่ามันคอมโบกับดาบค่อนข้างดีโดยเฉพาะซุซุยใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะครับผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสนะครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับก็คือแมปบ็อกฟุตโลกูนแล้วก็บูคุโนโลบักนะครับแล้วก็อนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับช็อกโก้สโตร์ร้านบริการรับกดผลแมปบ็อกฟุตและกดผลเกมพาสแมปบ็อกฟุตเช่นระบบเติม ID Pass Rate 6และบริการรับส่งเพชรแมป All Star และบริการรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับและเติมเพชรฟรีไฟราคาถูกมากเลยนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจจะเติมเพชรฟรีไฟหรือเติมเกมอะไรก็ตามนะครับก็อย่าลืมมาใช้บริการร้าน Choco Store ด้วยนะครับก็มีเท่านี้นะครับที่ผมแนะนำกับสายดาบผมไม่รู้ว่าโมจิเล่นกับสายดาบได้หรือเปล่าแต่ก็เห็นคนเล่นอยู่นะครับแต่ว่า
เอาว่าผมไม่ค่อยแนะนำแล้วกันแต่ใครจะลองเล่นก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่แนะนำก็คือมี3ผลหลักๆเอ้ยมี2ผลหลักๆก็คือผลความมืดกับผลน้ำแข็งนะครับที่แนะนำให้เล่นกับเอ้ยมี3ผลความมืดผลน้ำแข็งแล้วก็ผลพาวๆหรือว่าอุ้มตีนหมีนะครับที่ผมแนะนำให้เล่นกับดาบนั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าสายผลเนี่ยมันโกงกว่าดาบไปแล้วนะครับเพราะว่าสกิลมันเยอะดาบนะครับณเกมบ็อกฟูตอนนี้นะครับดาบเนี่ยจะมีอยู่ที่2สกิลนะครับผมไม่เห็นดาบไหนที่มี3สกิลนะครับดาบเนี่ยจะมีอยู่แค่2สกิลนะครับแต่ผลปีศาจเนี่ยมี4สกิลขึ้นไปเลยนะครับหรือผลที่อเวกแล้วเนี่ยจะมีถึง5สกิลเลยนะครับคือค่อนข้างที่จะโกงและแน่นอนว่าถ้าทุกคนเล่นสายดาบถึงจะแรงกว่าผลนะครับอันนี้ถึงจะแรงแต่ผมไม่คิดว่ามันจะแรงกว่าแต่ก็มันก็แล้วแต่คนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าดาบแรงกว่าผลจริงๆนะครับผมก็แนะนำให้เล่นผลปีศาจอยู่ดีนะครับเพราะว่าผลปีศาจเนี่ยถ้าสกิลถึงผลจะถึงดาเมจมันจะไม่ค่อยแรงอะแต่สกิลมันเยอะยัดๆไปก็ตายหายดีครับแต่ถ้าเราเล่นดาบนะครับถึงมันจะแรงแต่เราก็ยัดได้แค่2สกิลเท่านั้นนะครับถึงเราจะมีสกิลที่หยุดศัตรูได้นะครับแต่ก็อย่าโง่นะครับซูเปอร์เฮมันมีซูเปอร์เฮมันมีแล้วก็เขาก็มีแล้วก็ใช้ไปนะครับคอมโบให้ตายไปก็จบนี่กูจะมาขี้โม้หรือกูมาบอกสาระก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปนะว่าตอนที่ผมเล่นผลหนวดดำเนี่ยแล้วผมเล่นดาบยูรูไปด้วยมันแรงนะครับแล้วก็มีน้องๆ FC มาคอมเมนต์พี่ครับเล่นผลหนวดดำเนี่ยตอนนี้มันโกงมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าผมเล่นคู่กับดาบยูรูเนี่ยง่ายคือมันแรงนะครับมันเป็นคอมโบที่ค่อนข้างที่จะลงตัวเห็นไหมครับคอมโบแค่นี้ก็ตายนี่มันบอทแต่ว่าตอนนี้ผลที่โกงอยู่ตอนนี้นะครับผลปีศาจนะบางคนจะถามพี่ครับผมควรเล่นผลอะไรดีนะครับผลปีศาจที่โกงตอนนี้ผมคิดว่าผลสั่นก็โกงนะครับผลสั่นก็เป็นผลที่ค่อนข้างที่จะท็อปเซิร์ฟมาประมาณ2โอ้โหตั้งแต่มันอเวกมานี่คือมันมีแต่คนเล่นนะครับเป็นผลสั่นเนี่ยคือมันโหดอะตั้งแต่อเวกมาแล้วก็สึนามิมันค่อนข้างที่จะอนาเขตกว้างนะครับแล้วมันโกงแหละง่ายคือง่ายสรุปนะครับผมจะมาบอกคร่าวๆแล้วกันว่าทุกคนเนี่ยควรจะเล่นสายไหนนะครับแนะนำว่าให้เล่นเป็นทั้ง2สายยิ่งดีนะครับแต่ถ้าใครที่เซียนแค่สายดาบก็และเล่นเก่งแต่สายดาบแบบลุมตียังเอาไม่ลงอ่ะอันนี้ก็คารวะครับไม่ใช่ก็ผมแนะนำว่าให้เล่นดาบอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณเบื่อดาบแล้วก็มาลองเล่นผลปีศาจดูผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่แล้วมันก็มีสกิลที่เยอะมากแล้วก็แรงด้วยนะครับสกิลเยอะ1และเราได้เปรียบนะครับและสกิลของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะสตันนะครับซึ่งดาบที่สตันได้เนี่ยผมเห็นมีไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนมากคนจะใช้ดาบที่สตันได้ก็สตันได้ก็มีซุซุยทุยซุซุยสตันไม่ได้นะครับมีวาโดนะครับที่สตันได้ดาบที่เหลือผมขอไม่นับละกันนะครับแล้วถ้าใครที่จะลองเล่นสายดาบหรือสายบนอันนี้ผมก็แล้วแต่พวกคุณแล้วกันครับแต่ถ้าให้พี่แนะนำผมแนะนำว่าสายผลจะโกงกว่านะครับแล้วก็ลากข้าหัวได้ง่ายมากด้วยนะครับแต่ผมก็จะเล่นทั้ง2สายนะครับถ้าผมเล่นผลดำแล้วผมโดนลุมเซิงผมก็จะกลับมารีสเตตแล้วก็เอาผลมังกรไปไล่หวดนะครับเอาล่ะสำหรับนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทำไมวันนี้กูมาพูดเพราะจังวะแม่งและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องซันคงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย